ก็แวนไดเป็นคนที่ขึ้นมาในระหว่งางการต่อสู้ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและศาสนาประจำชาติในช่วงศตวรรษที่36ด้วยวิธีการต่างๆที่เปิดเผยลิซอนเลนเขานั้นได้รงบตำแหน่งเป็นผู้นำของกระทรวงมหาดไทยลำดับที่3 0 1ปว่ากันว่าแวนไดนั้นวีไวฟีเป็นอย่างมากเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีในเชิงลึกกับแอสซินโนลบ ท่ามการรัฐบาลเทราใครก็ตามที่พูดจารุนแรงกับเขานั้นในไม่ช้าก็จะหายตัวไปอย่างลึกลับหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังนั้นในกระทรวงมหาดไทยจึงมีคนไม่มากนักที่กล้าขัดขานการตัดสินใจของเขาในทางตรงกันข้ามในเวลานี้สมเด็จพระสัตปาปาเปาลิสที่3เขานั้นได้เป็นคนหัวโบราณและไร้ความสามารถบางคนนั้นถึงกับคิดว่าความสำเร็จในการขึ้นสู่พระสัตปาปาของเปาลิสที่3นั้นเป็นผลมาจากการส่งเสริมอย่างลับๆของกระทรวงมหาดไทยแวนดานั้นเป็นพวกหันรุนแรงขันวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่าง โลกต่างๆที่กําลังเกิดพายุโหมกระหน่าใต้น้ําในเวลานี้การต่อสู้ทางการเมือดงดาเนินมากว่า100ปีได้ทําให้แผนกต่างๆในเธอรล่านั้นคุ้นเคยกับความบันเทิงอีกครั้งหนึ่งความบันเทิงที่ว่านั้นก็คือเกมโต๊ะเจรจา เมื่อศาสนาประจำชาติคิดว่าเปาลิสที่สนั้นได้รับการตอบรับเชิงอบวกจากกระทรวงมหาไทยเหมือนในอดีตกอแวนดายนั้นจึงไม่ปฏิบัติตามรูปแบบดั้งเดิมของศาสนาประจำชาติอีกต่อไปเราะนั้นเลือกที่จะสต์กระสุนจากกระทรวงมหาไทยโดยทั่วไปแล้วพระสันตปะป,ะปาปาเปาลิสที่สนั้นชีวิตติดหรูและฟุ่มเฟือยเป็นอย่างมากทําให้ความเชื่อมั่นของผู้คนในศาสนาประจำชาตินั้นลดลงโกลแวนดานั้นจึงได้มองเห็นโอกาสที่รอคอยมานานเพรานั้นได้นํากองก,กาลังติดอาวุธที่มีอาวุธครบขันบุกเข้าไปยัง ของพระสันตปาปาก็ปรากฏว่าชายคนนี้นั้นก็กําลังมีส่วนร่วมในการเสพย,ยาเสพติดทุกชนิดกับท่าของเขาด้วยเขานั้นจริงได้ทําตามขั้นตอนปกติของศาสนาประจำชาติโดยการสั่งประหารพระสันตป,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 ปาปาเปาาในที่3 ในข้อหานอกกรีดจากนั้นกระทรวงมหาดไทยก็ได้เริ่มประนามและโจมตีศาสนาประจำชาติอย่างรวดเร็วสิ่งที่เพอรลิสทีสามทำในช่วงชีวิตของเขานั้นกลายเป็นตราบาที่ศาสนาประจำชาติไม่สามารถกำจัดออกไปได้จากนั้นอสวินโซคาิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นกองทัพส่วนตัวของศาสนาจ,จักรนั้นก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุวิปริตก่อนที่จะมีเวลาตอบโต้เมื่อเตรียมการมาเป็นอย่างดีแวนดายนั้นจะได้เปิดตัวแคมเปญของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อต่อต้านการให้บริการบนเทอราโดยการทำความสะอาดบุคลาารในองค์กรทุกคนบานหลวงผู้อาวุโสทั้งหมด ถูกตัดสินจำคุกแม้แต่พระสังฆราชผู้ศรัทธาที่สุดในจกักรวรรดินั้นก็ยังถูกจับกุมด้วยข้อหานอกรีดมีคนจำนวนไม่มากที่สามารถหลบหนีออกจากเทอร่าได้บุคลากรของศาสนาจักรนั้นมุ่งหน้าไปยังดาวเคโอฟิเลเจตและเริ่มเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านหรือบ้างก็ถูกพายุวิปริตกืนหายไปในกาแล็กซีแวนดานั้นเฝ้าดูทั้งหมดนี้อย่างมีความสุขโดยเขานั้นได้อ้างว่าการตายของเหล่าคนนอกรีดเหล่านี้น,นั้นเป็นภาพประสงค์ของ,ององค์จกักรพรรดิตัวเขาเองนั้นจึงได้รับเลือกให้กลายเป็นโคศกขคนใหม่ของเจ้าาแห่งนุษชติ แวนได้นั้นจึงตั้งตัวเองเป็นพระสัปรปะปาอ,องค์ใหม่เขานั้นได้เริ่มปกครองศาสนาประจำชาติอีกครั้งโดยเป็นศาสนาที่เขานั้นเพิ่งจะย,ยกเลิกไปเขาเปลี่ยนเจ้าที่คนสำคัญในแผนกต่างๆของศาสนาจักรให้กลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาและเนื่องจากผลประโยชน์จากพายุวิป,ปรตที่เกิดขึ้นในอวกาศทําให้กลุ่มต่างๆที่ต่อต้านเขานั้นถูกโยนเข้าไปในการรุกค,คามของมนุษย์ต่างดาวแวนได้นั้นได้ปล่อยตัวเองอย่างเงียบเข้าคุมแผนกหลักทั้งสองนี้ในเวลาเดียวกันประมาณปีที่ส0 0ยในศตวรรษที่สามสิบอกและใน่มั้นขน้น ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ดาร์แคนวันเกอริสนั้นเขาได้เป็นปรมาจารย์แห่งแอสซินโนลัมเขาได้ขึ้นสู่อำนาจผ่านสงคราม w อ r ออร์เด e ร์บีเขาได้กายเป็นนักอุดมคตินิยมอย่างสุดขีดและมีพลังอย่างมากในการกระทำซึ่งมันไปนสู่การตะกัรรมที่ทําการบดบี้ความจริงของจักรวรรดิแต่กอฟแวนได้น,นั้นเกิดขึ้นในกระทรวงกิจการภายในเขานนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและปูขาดอํานาจเป็นทอร์ล่าที่ฉลาดและบ้าคลั่งในการลูบรวงผู้คนเขานนั้นได้ก่อตั้งเครือข่ายสายลับขนาดใหญ่ผู้บริสุทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนถูกโยนเข้าคุก และถูกทรมานโดยการทรมานนี้เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนนั้นจะยอมสวามิภักดิ์ต่อเขาแวนดนั้นมักจะดูแผนที่ข้อมูลทางกาแล็กซี่อยู่เสมออุปกร์นี้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของพายุวิปริตที่ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อใดก็ตามที่ได้มีโลกใบใหม่นั้นเข้ามาติดต่อกับเทอร่าแวนดนั้นก็ส่งกองยานออกไปทันทีเพื่อกระจายเจดจำนงของเขาประชากรบ,บางโลกนั้นไม่กระตือรือร้นเพียงพอในการตอบรับเจดจำนงของแวนด ลกเหล่านั้นก็จะถูกลงโทษในระดับคำสั่งกำจับในทันทีโดยแวนดานั้นไม่สนใจอนาคตของจักรวรรดิหรือมนุษยชาติทั้งหมดสิ่งที่เขาต้องการก็คือสิทธิของเขาที่มากขึ้นในสายตาของเขาแวนดานั้นได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่กองกำลังจักรวรรดิทั้งหมดนั้นจะยอมเต็มใจที่ยอมจำนวนต่อเขาปากการแรกก็คือสเปซมารีนชับเต,ตอร์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้รับอิสระค่อนข้างสูงแม้กระทั่งกลุ่มแมาคานิคัสเองก็มีความเชื่อที่แตกต่างจากศาสนาประจำชาติและสององค์กรนี้จัดว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธพิเศษ ไม่ว่ากองกำลังส่วนใหญ่นั้นจะถูกลบกวนจากพายุวิปริตที่รุนแรงแต่ดาวเคราภายใต้การจัดการของพวกเขานั้นก็ยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับการจัดการโดยตรงของรัฐบาลแวนไดาและยังมีรายงานมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าองค์กรทั้งสองนี้ไม่พอใจกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันของเธอร่าแม้ว่าแวนดนั้นจะสามารถใช้กองกำลังของกระทรวงมหาไทยและศาสนาประจำชาติได้ แต่เขานั้นจะเป็นที่ต้องทราบการตัดสินใจของสภาขุนนางโดยรวมที่นี่เขาต้องการอย่างแท้จริงก็คือาก,การตอบโต้กองทัพสเปซมารีนและกลุ่มแมคคาเนียสผ่านกองกาลังแอสตาเมดิทัลลัมและอิมพีเรียลเนวีซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแม้ว่ากองทัพแอสตาเมดิทัลลัมและอิมพีเรียลเนวีนั้นจะทรงพลังก็ตามแต่ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมขอ,ของเขาทั้งหมดและเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นกองกำลังเนื่องเดิมของศาสนาประจําชาตินั้นก็ไม่ได้อยู่ภายใต้าการควบคุมของเขา แม้ว่าเขา่าจะมีอุปกรณ์ชั้นยอดเหล่านี้ก็ตามแต่ขนาดนั้นก็ยังด้อยกว่ากองทัพโดยทั่วไปไปอย่างมากสิ่งนี้เองทำให้วนไดนั้นมีแผนที่จะจัดตั้งกองทัพที่พักดีต่อเขาโดยสิ้นเชิงในขณะนี้ได้มีรายงานจากโลกเกษตรกรรมอันห่างไกลมันนั้นได้ดึงดูดความสนใจของแวนดได้ได้รายงานกล่าวว่าในโลกเกษตรกรรมบนสุดขอบดาวเคราะห์นั้นได้มีสาขาอื่นของศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิที่มีต่อน,นักบ,บุญลีโอซึ่งมันนั้นได้เป็นโบสถ์เล็ก ซึ่งโบสถ์แห่งนี้นั้นมีผู้ศรัทธาในท้องถิ่นประมาณ500คนโดยพวกเขานั้เรียกตัวเองว่าทิดาแห่งองค์จกักรพรรดิโดยองค์กรนี้เปิดรับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่มีจิตใจที่ศรัทธาอย่างยิ่งเหล่าพี่น้องเหล่านี้จะได้รับการศึกษาศิลปะการต่อสู้และทักษะการต่อสู้วันแล้ววันเล่าในอารามของพวกเขาพวกเธอนั้นใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะฝึกฝนร่างกายและพร้อมเสมอที่จะต่อสู้เพื่อองค์จกักรพรรดิในใจโผลพวกเขาพวกเขาเป็นนักรบผู้ศรัทธาที่ขัางใครเป็นอย่างยิ่งและะักกกกดดดีีท่่ส่สสสสุซึึงงากกางเเิิิขข้นนนจจาาาาารรรมคออศปชต แวนดายนั้นเจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากเขานั้นได้เห็นรุณค่าของเหล่าซิสเตอร์ฮูดเหล่านี้ตอนนี้เขาั้นได้กลายเป็นพระสัตร์ปาโอมใหม่แล้วในฐานะผู้ส่งสารขององค์จักรพรรดิเขาั้นได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของเทอร่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำก็คือการใช้ลูกเล่นบางอย่าง นัทธธรรมให้ชีวิตเหล่านี้นั้นเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อให้เหล่านักรบหญิงผู้ศรัทธาเหล่านี้นั้นเข้าร่วมกับกลุ่มของเขาได้ง่ายขึ้นแวนดายนั้นจากกองกำลังพิเศษแวนดายนั้นได้จัดก,กองกำลังและกองยานเพื่อที่จะเดินทางไปยังเซนลีโอซึ่งเป็นสถานที่ที่ทิดาขององค์จักรพรรดนั้นอยู่เมื่อสิ่งที่เรียกว่าพระสตป,ปปานั้นมาถึงดาวเคราะห์เกษตรกรรมเหล่านี้ทุกๆุกคนรวมทั้งทาลุกแรกเกิดและเหล่าคนชาราพลเรือในท้องถิ่นทั้งหมดนั้นถูกบังคับให้ไปยังงอ,ข,อ,งยยอาางขาเ โดยผู้ที่กล้าต่อต้านและต่อต้านเขานั้นจะเสียชีวิตด้วยปืนของสายลับฝูงชนมากมายนั้นแห่มาอย่างไม่สิ้นสุดยืนอยู่สองข้างถนนซึ่งยาวไปถึงโบสถ์ของทิดาแห่งองค์จักรพรรดิทุกการเคลื่อนไหวของแวนดายนั้นได้ถูกถ่ายทอดสดไปยังดาวเคราะห์ภายใต้การปกครองของเขาทั้งหมดในรูปแบบภาพโฮโลกรมเพื่อใช้เป็นเครื่องประชาสัมพันธ์เมื่อพระสันตะปาปาและข้าราชบริพารนั้นเสร็จสิ้นขบวนแห่ในที่สุดพวกเขานั้นก็ได้มาถึงอารามแล้วแต่พวกเขานนั้ก็ได้ถูกทิดาแห่งองค์จักรพรรดินั้นทันเหควาามมสนใจไไป่่วอีกฝ่ายนนั้จะเป็น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเธอร่าหรือเป็นใครก็ตามผู้ศรัทธาหัวรุนแรงเหล่านี้นะั้นจะรับใช้แต่เพียงองค์จักรพรรดิเท่านั้นแต่ปฏิกิริยาดังกล่าวนั้นก็อยู่ในความคาดหมายของกอฟแวนได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็เขาคงไม่ชอบนันกรบธรรมดาเหล่านี้ตามแผนที่วางไว้เป็นแผนที่จัดทําขึ้นพิเศษสาหรับทิดาแห่งองค์จักรพรรดิโดยเฉพาะโดยนั้นได้เข้าไปในอารามโดยมีผู้คุ้มกันเพียงคนเดียวและทนายนั้นเองเขาก็นก็เริ่มพูกเข่าต่อหน้ารูปปั้นขององค์จักรพรรดิแล้วก็ยืนขึ้นเขานั้้้้นนไดดดสั่่่งงใหหทททาาารรีววมมเิมย ชักอาวุธออกมาและยิงใส่เขาพฤติกรรมนี้ดึงดูดความสนใจของเหล่าซิสเตอร์หูวที่อยู่รอบๆในทันทีแวนด้นั้นกล่าวว่าเขานั้นเป็นโคศโกขององค์จกักรพรรดิเองในคำอธิษฐานเมื่อกี้นี้เจ้าแห่งมนุษยชาตินั้นได้เพิ่มพลังอสสิสให้กับสภาพแวดล้อมของเขาแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงร่างกายนี้เองที่องค์จกักรพรรดิประทานให้นั้นจะไม่รับอันตรายแต่อย่างใดแม้ว่ายามนี้เขานั้นจะไม่ค่อยเต็มใจนักก็ตามแต่ด้วยคําสั่งของแวนด้นะครับในที่สุดองค์คาระข้างๆเขานั้นกกก็ไดด้้หนนนี่ยววสา,าอขอขงแ ในช่วงพริบตาเดียวนี้เองจุดนัสมีโปร่งแสงก็ส่องสว่างโดยรอบโกฟแวนดและและหันเหกระสุนไปพระสันตประปาไม่ได้รับบาดเจ็บผลลัพธ์นี้ทำให้เหล่านักรบหญิงนั้นตกใจเป็นอย่างมากทหารของแวนดนั้นก็ฮุกเข,ข่าลงและทำความเคารพเหล่าซิสเตอร์หูที่เห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเธอนั้นก็ได้เชื่อในศาสนาประจำชาติด,ด้วยว่าสมเด็จพระสันตประปาานั้นเป็นโคศกข,ของโอจักรพัทจริงๆและหลังจากนั้นเองโกฟแวนดานั้นก็ได้เริ่มเปิดเผยรอยยิ้มอนาสวซสยอง คขาได้ได้รูปคำไปที่ดอกกุหลาบที่อยู่ที่เสื้อของเขาซึ่งมันนั้นได้ติดตั้งเครื่องขันเหุส่วนตัวเอาไว้ทําให้การหลอกลวงนี้ได้ผลหลังจากได้รับการสัตสบายจากเอาซิสเตอร์ฮูดแล้วแวนดายนั้นก็ได้พาพวกเขากลับไปที่เธอร่าตั้งแต่นั้นมานักรบเหล่านี้นนั้นก็กลายเป็นบริกัตที่ได้รับความเคารพและน่านับถือที่สุดของข,องขุนนางชั้นสูงในฐานะประสันตปปาของ ศาส,สนาประจำชาติแวนดานั้นได้เปลี่ยนชื่อธิดาแห่งองค์จักรพรรดิเป็นเจ้าสาวขององค์จักรพรรดิและปล่อยให้เหล่านักรบหญิงผู้ข้างไขในศาสนาเหล่านี้นั้นยอมรับสิ่งที่ดีที่สุดของแอสตาเมลิทาลัมในการฝึกทหารและปรับโครงสร้างการสอนในขณะเดียวกันก็เป็นผู้คุมการส่วนตัวของโกฟแวนดเจ้าสาวขององค์จักรพรรดิเหมือนกองกำลังมนุษย์ ที่มีอาวุธและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดได้มีเกาะพลังส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อภูเขาโดยเฉพาะได้รับอาหารที่มีคุณภาพและมันนั้นได้ถูกสมอมอบให้นักรบเหล่านี้ในปริมาณที่มากเพราะว่าภูเขาจะเป็นกองกำลังสําคัญที่แวนดานั้นขาดไปได้ในความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งนี้นั้นจัดว่าเป็นไพ่เด็ดสําหรับศัตรูระดับสเปซมารินและแมคคานิคัสกองกำลังเหล่านี้นั้นได้รับอุปกรณ์และเจ็ดจำนวนในการต่อสู้ที่เกินกว่าแอสตามีทาลัมเป็นอย่างมากสร้างความตกตะลึงไปทั่วจกวักรวรรดิในปีต่่อออไปปปเจจจ้้้าสาสวแหงงงคััักกรพนนมะโ ของจกักรพรรดิด้วยศรัทธาทาอันแหลงก้าที่มีมาโดยตลอดท่ามการรัฐบาลเธอรล่านั้นในไม่ช้าไม่มีใครที่มีความตั้งใจที่จะฆ่าแวนไดที่คุ้มขั่งอย่างไรเสียก็ตามการปฏิบัติการลอกสังหารทั้งหมดนั้นก็จะล้มเหลวซึ่งไม่แม้แต่จะสามารถเจาะทะลุแนวป้องกันของเหล่าซิสเตอร์ฮุดเหล่านี้ได้และในช่วงเวลานี้เองแวนาดนั้นก็ได้สร้างความหายนะไปทั่วจักรวรรดิทรัพยากรของศาสนาประจำชาตินั้น และถูกใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเครือข่ายสายลับขนาดใหญ่ในมือของแวนดายนั้นชี้เขาเห็นทิศทางของการถูกกำจัดโลกจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นได้พินาศไปด้วยความคุ้มข้างของแวนไดเมื่อเขานั้นได้มาถึงจุดสูงสุดของอำนาจของเขานั้นแวนไดไม่เพียงแต่ควบคุมทั้งสององค์กรอย่างกระทรวงมหาดไทยและศาสนาประจำชาติอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้นนอกจากนี้นั้นเขายังใช้วิธีติดสินบ,บนคูกันโชคและเล่าสังหาร และควบคุมแอสซิสินโนลัมในทางอ้อมกองกำลังของสาภาขุนนางนั้นได้ลดลงเป็นอย่างมากและเหลือเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเมื่อกองทัพจกักรวรรดินั้นเข้าประจำการในพื้นที่ใหม่ต่างๆในขณะที่พวกเขานั้นกำลังต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนและเหล่าเคออสนั้นพนของแวนดานั้นก็ได้สั่งการกองยานอย่างลับๆในการเป็นผู้ล่าของเขาโลกต่างๆของมนุษย์นั้นได้รับการติดต่อจากรัฐบาลเทล่าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทรัพยากรของวกเขานั้นได้ถูกปล้นและถูกใช้โดยแวนดายเพื่อรักษาอำนาจของเขาไว้ โลกแห่งบัลลังก์บนเทอร์ล่านั้นได้เสื่อมถอยอย่างแท้จริงห้องประชุมที่เคยรุ่งเรืองครั้งหนึ่งตอนนี้นั้นว่างเปล่าเฟลไฟที่โหมกระหน่ำนั้นได้ครอบพรมขนาดยักษ์อลำคามันนั้นได้กลายไปเหมือนกับลังหนูหน้าต่างนั้นได้ถูกแทนที่ด้วยหินที่มีค่าสิ่งสกปปกที่น่ารังเกียจนั้นติดอยู่บนกระดาษทุกทางเดินนั้นเต็มไปด้วยการทุจริตอย่างแท้จริงตอนนี้นั้นพระราชวังแห่งโอรจักรพัินั้นมีแต่กองกำลังอยู่ทุกที่เจ้าสาของโอรจักรพดินั้นหน เมื่อเวลาผ่านไปแวนได้ผู้สูงอยู่ในห้องนอนของเขานั้นได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาะกลายเป็นคนวิกลจริตมากขึ้นเรื่อยๆเขานั้นจะร้องไห้อย่างบ้าคลั่งในบางครัง้งและบางครั้งเขานั้นก็ได้เงียบไปหลายวันแวนได้นั้นจะเป็นที่ต้องฉีดยาจำนวนมากอยู่ทุกวันเพื่อที่จะรักษาร่างกายที่แก่ชราของเขาโดยหลัาคุณอาตาตานั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมแวนไดแดะนี่สังเกตให้แล้วว่าชายชราผู้นี้นั้นเริ่มกลัวการตายมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากผ่านช่วงเวลาอย่างบ้าคลั่งมาเป็นเวลากว่า10ปีีในท่สุดุดดาาายววิิิปรรรตในนนนจันัักล้เ่่่มแสงสงงญญ,ญณทีออ แวนไดรู้ได้ทันทีว่าจุดจบของเขานั้นก็กำลังจะมาถึงแต่ถึงอย่างนั้นเองคุณนางชั้นสูงคนนี้นั้นจะไม่ตายคุณนางชั้นสูงคนนี้นั้นจะไม่ถูกจับไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามเขานั้นได้ถูกอำนาจในมือของเขานั้นครอบงำอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นเหมือนเหล่า chaos และเหล่ามนุษย์ต่างดาวเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงต่อมนุษยชาติในราชสมัยการครองราชอันนองเลือดของแวนไดนั้นศัตรูของจักรวรรดินั้นไม่ได้มีเพียงแต่ดาวเคราะห์มนุษย์ต่างดาวต่างๆและเหล่า chaos เท่านั้นเนนนื่อองจจาากคววมโลใใขแด แวนดานั้นจะทําให้เกิดภัยพิบัติที่ร้ายแรงโดยไม่ได้ตั้งใจในจัก,กรวาลที่อันตรายนี้ศัตรูของมนุษยชาตินั้นมีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่แว้ว่ามนุษยชาตินั้นจะผ่านความยากลําบากมากขึ้นเท่าไหร่มนุษยชาตินั้นก็จะอยู่รอดได้เพราะความหวังนั้นไม่มีวันตายเพราะว่าคนที่ประทับอยู่บนบอลลังทองคํานั้นเป็นชายชราที่มีอายุมากกว่า5,000ปีเขานั้นได้ทําการจับตามองมนุษยชาติอย่างระมัดระวังโดยสายตาขององค์จักรพรรดิในขณะนี้นั้นได้ย้ายจากสมรภูมิระหว่างดวงดาว มุ่งเน้นความสนใจไปที่การปกครองมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งอาวุธวายนี้จะต้องยุติโดยเร็วที่สุดและถึงแม้ว่าพระองค์นั้นจะเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติก็ตามนอกจากนี้นั้นเขายังละเลยไม่ได้ที่จะคำนึงถึงความเป็นจริงว่าทุกคำอธิษฐานจากดวงดาวต่างๆนั้นไม่เคยถูกละเลยยังมีอาทิ์ท่ามกลางความหนาวเย็นที่อยู่เหนือจักรวรรดิอยู่เสมอแม้ว่าร่างกายของเขาในตอนนี้นั้นจะเสื่อมโทรมและแห้งไปนานแล้วแต่ไฟแห่งพลังจิตของเขานั้นก็ยังคงลุกโชนเกมกระดานหมากณตอนนี้นั้นยังไม่ถึงจุดจบเส้นทางของ,อง,องโอ่งีบยบบ แจ้งให้ทราบตอนนี้สปอตเวอร์ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer d u ด G e o n d ดากอนอะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครน้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะโดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า w w w ร์ไวด์เว็บ n ปอตเวอนัลนั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ